เวลาที่จะมีความสุขใดๆก็มักจะคิดว่าเป็นเพราะเทวดาประจำตัวของเราท่านทั้งหลายนั้นบันดาลมาให้นะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงโยมอาจารย์ยืนยันนอนยันนั่งยันแล้วก็เดินยันด้วยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะโยมนะเพราะทุกคนนั้นมีเทวดาประจำตัวแน่นอนนะแต่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะโยมนะซึ่งเราต้องรู้ก่อนว่าเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นหรือเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นนั้นเหตุมาจากกรรมที่เราทำนะโยมนะไม่ได้มาจากอำนาจของเทวดาแต่ประการใดถึงแม้ท่านจะมีความศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีอำนาจก็จริงแต่ท่านไม่มีหน้าที่ที่จะมาเบี่ยงเบนกรรมของผู้ใดทั้งสิ้นนะเพราะมันมีคำที่เขาตัดเอาไว้ว่าไม่มีใครที่ใหญ่เกินกรรมไม่ว่าเทวดาหรือใครทั้งนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราก็ยังยอมรับกรรมทั้งดีและไม่ดีจนพระพุทธองค์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปแล้วกรรมทั้งหมดนี่จึงยุติเพราะไม่รู้ว่าจะไปส่งผลให้กับใครนะโยมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายอย่าเพิ่งหลับนะตั้งใจฟังให้ดีเทวดานี่ท่านทำเพียงจะช่วยในการที่จะดลใจให้ทำดีหรือไม่ให้ทำความชั่วหรือคอยอวยพรให้เราพบกับสิ่งที่ดีในชีวิตคอยปกป้องดูแลไม่ให้ดวงวิญญาณอื่นมาทำร้ายเราโดยไม่มีเหตุผลนะฮะสำหรับเทวดาที่เราเข้าใจกันว่าเป็นเทวดาประจำตัวนั้นจริงๆแล้วโยมท่านไม่ได้อยู่คอยติดตามตัวเราหรือว่าสิงอยู่ในตัวเราอย่างที่หลายๆคนเข้าใจนะโยมนะเข้าใจใหม่นะโยมนะเพราะการเกิดเป็นเทวดาตามที่ได้กล่าวมานั้นโยมจะต้องบำเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีมากมายนะฮะกว่าจะได้ไปบังเกิดในภพภูมิที่เป็นสุขอย่างนั้นนะฮะต้องอาศัยบุญกุศลคุณงามความดีแล้วลองนึกภาพตามดูว่าถ้าจะให้เทวดาเหล่านั้นท่านต้องมาคอยตามดูแลเป็นองครักษ์คอยพิทักษ์ปกปักรักษาคนที่เป็นมนุษย์อยู่ตลอดเวลาก็คงจะเป็นไปไม่ได้โยมนะฮะเพราะตัวท่านเองก็ต้องเร่งสร้างบุญบารมีแล้วก็มีกิจหน้าที่เหมือนกันเพื่อที่จะเลื่อนขั้นไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่านะฮะอย่างที่บอกแล้วว่าเทวดาท่านก็ต้องมีหน้าที่คือเทวดาบางองค์ท่านก็มีหน้าที่ในการที่จะไปเฝ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปเฝ้าวัดเฝ้าพระพุทธรูปหรือแม้แต่เฝ้าศาลหลักเมืองไปคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็มีคุณงามความดีนะนั่นเองต้องคอยปกปักรักษาหรือถ้าไม่มีหน้าที่โยมท่านก็ต้องบำเพ็ญบุญบารมีไปหรืออาจจะไปเที่ยวสวรรค์เล่นก็เป็นเรื่องของท่านนะฮะและที่สำคัญภพภูมิของท่านหรือสวรรค์ของท่านนั้นอยู่สูงกว่ามนุษย์นะฮะครูบาอาจารย์หลายท่านกล่าวต้องกันว่าร่างกายของมนุษย์นั้นเหม็นมากโยมนะเพราะกินสัตว์ทุกประเภทเข้าไปในร่างกายและทำบิดศีลมากมายนะฮะเทวดาที่มีบุญบริสุทธิ์นั้นไม่อยากเข้าใกล้มนุษย์นะโยมนะและอยู่กับคนที่เหม็นไม่ได้แน่นอนต้องอยู่ให้ห่างมากที่สุดเท่าที่จะมากได้จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีเทวดามาสิงในร่างกายของคนนะฮะแต่หลายคนก็เชื่อว่ายังไม่แน่ใจว่าเทวดาประจำตัวนั้นมีจริงหรือเปล่าขออย่าพึงปฏิเสธหรือยอมรับโยมให้ยึดหลักกาลามาสูตรของพระพุทธองค์เป็นที่ตั้งนะโยมนะก็คืออย่าพึ่งเชื่อในเรื่องใดๆขอให้พิสูจน์ด้วยตัวของเราท่านทั้งหลายเองทีนี้ถ้าเราพูดกันถึงเรื่องเหนือธรรมชาติแบบนี้คนที่จะตอบได้ดีที่สุดก็คือตัวเราเองโยมว่าเรามีความรู้สึกหรือเคยได้สัมผัสกับสิ่งแปลกๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราหรือไม่นะฮะมันเป็นเรื่องปัจจัตตังเป็นเรื่องเฉพาะตัวเฉพาะตนโยมนะฮะหรือเรื่องเหนือธรรมชาติที่วิทยาศาสตร์นั้นยังพิสูจน์ไม่ได้โยมอย่าลืมนะว่าวิทยาศาสตร์นั้นเป็นแค่ศาสตร์ชนิดหนึ่งที่มีหลายศาสตร์มากมายทั่วโลกโยมที่พยายามจะตอบปัญหาของธรรมชาติให้คนได้รู้ได้เข้าใจถึงที่ไปที่มาแต่มีเรื่องราวมากมายที่วิทยาศาสตร์นั้นยัง
ตอบไม่ได้หรือหาเหตุผลไม่ได้แต่ถ้าว่าเรื่องดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าไม่ได้มีอยู่จริงนะขอยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งเพื่อที่จะให้ญาติโยมสาธุชนได้เห็นภาพแชร์ไปนะ 1,900 กว่าท่านเอาให้ถึงสัก 2,000 นะวันนี้นะแชร์ไปเยอะๆคนละ50แชร์50กลุ่ม50บุคคลเป็นการบูชาธรรมพระอาจารย์ส่วนโยมท่านไหนที่จะร่วมบุญห้องส่งนะโยมอย่าตกขบวนบุญนะพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงพระอาจารย์ปิดยอดเลยนะโยมนะขอยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งโยมในเรื่องของการทำสมาธิแล้วก็พลังจิตนั้นน่ะที่ศาสนาพุทธได้ค้นพบแล้วก็ประกาศออกไปเพื่อความสุขจริงของมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายกว่า 2,500 ปีถึงประโยชน์สุดมหาศาลที่คนที่ปฏิบัติแล้วจะได้รับนะทั้งทำให้มีจิตใจกล้าแก่งเกิดปัญญาแก้ปัญหาได้ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงนะรักษาฟื้นฟูร่างกายที่เจ็บป่วยได้แบบที่พระอริยสงฆ์นี่ท่านใช้รักษาตัวกันบ่อยนะเชื่อว่าหลายท่านคงจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้างนะฮะเรื่องแบบนี้วิทยาศาสตร์เพิ่งจะมาค้นพบเมื่อร้อยกว่าปีนี้ที่ค้นพบว่าการทำสมาธิในขั้นลึกแล้วจะทำให้อวัยวะภายในร่างกายได้ทำงานได้ช้าลงแล้วก็ดีขึ้นอีกทั้งช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้หัวใจก็แข็งแรงอย่างนี้เป็นต้นนะฮะและเรื่องการเกิดของสิ่งมีชีวิตนี่พระพุทธเจ้าท่านได้ค้นพบมาเป็นพันๆปีแล้วโยมนะมีบรรจุในพระไตรปิฎกเรื่องการเกิดของเหล่าสรรพสัตว์นะฮะนักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะมาค้นพบของการเกิดของสัตว์ตัวเล็กๆบางชนิดเชื้อโรคต่างๆเมื่อไม่กี่ปีนี่เองโยมเรื่องนี้นี่จึงพอจะยืนยันได้อีกเรื่องว่าในบางทีเรื่องเหนือความเข้าใจวิทยาศาสตร์นี่ก็ยังเข้าไปไม่ถึงแน่เรานะฮะและการมีอยู่ของเทวดาที่อยู่คนละภพภูมิหรือคนละชั้นแล้วการลงมาช่วยเหลือมนุษย์นี้ก็มีความเป็นไปได้โยมนะฮะการช่วยเหลือการข้ามภพข้ามชาตินั้นโยมที่สัตว์อีกชั้นหนึ่งไปช่วยสัตว์อีกชั้นหนึ่งเทวดาดวงวิญญาณที่เราเรียกว่าผีหรือว่ามนุษย์สัตว์เดรัจฉานเนี่ยต่างล้วงเป็นสัตว์ด้วยกันทั้งนั้นนะโยมนะแตกต่างที่คำเรียบตามภพภูมิเท่านั้นนะฮะก็เหมือนกับการที่เราเป็นมนุษย์อยู่แล้วไปช่วยสัตว์เดรัจฉานอย่างเช่นคนไปเก็บแมวหมาจรจัดมาเรียงอย่างนี้การไปช่วยช้างเคาะร้ายที่ตกบ่อนะทำให้ขึ้นจากหลุมหรือบ่อท่อระบายน้ำหรือการช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของสัตว์หลายประเภทอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองโยมนะฮะคือแม้จะอยู่ภพชาติเดียวกันแต่เป็นการช่วยเหลือต่างภูมิกันคือเราเป็นมนุษย์มีภูมิสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานลงไปนะฮะก็ลงไปช่วยมันซึ่งสัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นอาจจะไม่รู้เลยก็ได้ว่านี่เป็นฝีมือของมนุษย์ที่มาคอยช่วยเหลือนะฮะทีนี้โยมเราเทวดาก็เช่นเดียวกันนะโยมนะท่านอยู่ในภพภูมิที่แตกต่างแล้วก็สูงกว่าอาจจะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้มนุษย์ได้นะเทวดาเนี่ยท่านก็มีสังคมของท่านเหมือนกันในบางชั้นสวรรค์นะโยมนะมีทั้งเพื่อนมีสามีภรรยามีเจ้านายมีบริวารที่มีความรักผูกพันกันนะทีนี้โยมเหล่าญาติหรือคนรู้จักของท่านอาจจะจุติมาเกิดในโลกมนุษย์รวมถึงความห่วงใยในญาติที่ครั้งหนึ่งที่เคยเกิดมาเป็นคนก่อนที่จะมาเป็นเทวดาเมื่อเป็นเช่นนั้นโยมท่านก็ยังมีเกเรมีความห่วงหาอาทรเหมือนกับคนเรานี่แหละโยมอาจคอยดูแลสอดส่องสุขทุกข์โดยการรับรู้ด้วยความเป็นทิพย์เพราะท่านมีหูทิพย์